สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับดวง1นาทีกับดร.เทมเดทาลูกค้าอีกครั้งหนึ่งครับคลิปนี้ก็จะเป็นดวงรายสัปดาห์นะครับประจำวันที่26ธันวาคมถึง31ธันวาคมครับ2564เป็นดวงของสิ้นปีนะดูซิว่าเราจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมสำหรับช่วงสิ้นปีนี้นะครับสำหรับชาววันอาทิตย์จันทร์อังคารนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างตั้งจิตไปพร้อมกันนะครับยังไงดูซิว่าช่วงสัปดาห์สุดท้ายจะเป็นยังไงคลิปแรกจะเป็นของชาววันอาทิตย์นะครับวันที่5ตั้งสิ่งเสื่อมมาที่นี่นะครับเราวันอาทิตย์ให้เราเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งข้างนอกนะครับผมวันนี้เรามาที่ต่างจังหวัดร้านเดอะทรีนะครับช่วงนี้นะครับเหมือนคือคุณให้ระวังเรื่องการโดนแทงข้างหลังนะโดนแทงข้างหลังอะไรบางอย่างและที่สำคัญคือคนจะมีเรื่องลังเลใจกับคนตายนะครับคิดไม่ตกลงทั้งการที่จับหุ่นเงินนะครับผมช่วงนี้ก็อาจจะหัวร้อนนิดนึงนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือคุณจะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงนะเรื่องของคนรักจะเกี่ยวข้องคุณเยอะมากเลยสำหรับชาววันอาทิตย์สำหรับช่วงสิ้นปีนะแต่คุณไม่ต้องกังวลนะสิ้นปีนี้ยังไงคุณก็เฮงก็ปังนะเดือนสันคือไพ่ที่ดีสุดในสำหรับเดอะทาโร่เลยนะครับทีนี้เราก็มาดูกันว่าชาววันจันทร์จะเป็นยังไงบ้างตั้งจิตหน้าสิชาววันจันทร์นะครับช่วงนี้อาจจะคิดเรื่องการเงินนะคิดเรื่องการเงินเรื่องการลงทุนแล้วก็รวมทั้งช่วงนี้การเงินขาดสภาพคล่องนะมันต้องแบกภาระเหมือนอะไรรับผิดชอบอะไรหลายอย่างได้แล้วแบบฉิวเฉียดคิดว่าจะไม่ได้แต่สุดท้ายคุณจะได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ไม่ค่อยอยู่นิ่งกับที่และเป็นคนที่วางแผนเก่งมากนะผู้ชายคนนี้ก็วางแผนเก่งแล้วคุณกำลังจะได้เจอคำว่าครอบครัวนะคุณอาจจะได้กลับไปที่บ้านได้เจอครอบครัวแล้วกันนะสำหรับชาววันจันทร์นะทีนี้มาดูชาววันอังคารดูสิว่าจะเป็นยังไงบ้างตั้งจิตพร้อมกันนะและสื่อมาที่นี่ดูสิโอ้ยชาววันอังคารช่วงนี้มีเรื่องหนักใจกังวลใจห้อยหัวคิดยิ่งคิดก็ยิ่งยุ่งยิ่งแก้ก็ยิ่งแย่มันโดนเอาเปรียบโดนโกงช่วงนี้ทำอะไรลำบากถ้าคุณทำอะไรหลายอย่างไปพร้อมๆกันด้วยนะช่วงนี้เหมือนต้องให้เงินใครอาจจะให้เงินญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่นะครับแต่คุณเป็นคนฉลาดนะและที่สำคัญคุณอาจจะได้อะไรค่อนข้างช้าหน่อยในช่วงนี้นะครับสำหรับชาววันอังคารยังไงก็แฮปปี้นิวเยียร์นะครับสำหรับชาววันอาทิตย์จันทร์อังคารขอให้ทุกอย่างเฮงๆนะครับได้กลับเจอคุณพ่อคุณแม่ยังไงก็อย่าลืมนะครับล้างคำขอขมากรรมขอพรกับผู้มีพระคุณนะครับแล้วทุกอย่างก็จะสำเร็จครับ